ไวท์ไทเกอร์สงครามชมรมระดับยากแนวทางในการต่อสู้จบบอสภายใน10เทิร์นสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมอีกดาคอนิเคิลณตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสงครามชมรมซีซั่น3ให้เราเหล่าเพื่อนๆทำคะแนนเพื่อรับเพชรและสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัญเชิญตัวแทงสุดโหดอัญเชิญเลดอัพผู้พิทักษ์แห่งเบอร์กินเฮเลนาสามารถไปจัดได้นะครับก่อนจะหมดเขตในวันที่20มิถุนายนนี้และตู้อัญเชิญเลดอัพตัวละครที่ทุกทีมต้องมีสำหรับสายล่าบอสปามด่านไต่หอเทพธิดาสนามรบอาร์พิสและสุดยอดคู่หูที่เข้าคู่กับอาร์พิสได้อย่างดีนั่นก็คือโกมิมิกไปเปิดเพื่อจับจองกันได้เลยนะครับในส่วนของสงครามชมรมซีซั่น3ไวท์ไทเกอร์บอสตัวเดิมแต่สามารถเพิ่มระดับความยากที่มากขึ้นได้แนวทางในการตีระดับง่ายและระดับปกติได้ทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ทีมเดียวกับทีมที่ใช้ในการโจมตีระดับยากก็ได้สำหรับทีมที่ใช้ในการโจมตีระดับยากก่อนอื่นเรามาดูความสามารถของบอสกันก่อนดีกว่าในกรณีที่เราไม่เปิดปั๊บเลือดของเขาก็จะอยู่ที่1,500,000พลังโจมตี 7,800 แรงคิติคอน 3,500 ต้านทานคิติคอน 7,000 ป้องกันกายภาพและป้องกันเวท 915 และโอกาสติดคิติคอนเนี่ย 2,500 ส่วนในเรื่องสกิลของเขาถ้าเป็นสกิลแรกเขาจะสร้างความเสียหายกายภาพใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตเหลือน้อยที่สุดและมอบเอฟเฟกต์ลดการฟื้นฟูและเสียเลือดให้กับเป้าหมายส่วนสกิลที่2เขาจะโจมตีแบบทะลุเกาะไม่คำนึงถึงพลังป้องกันและโล่และยังมีผลโจมตีอย่างแรงอีกทั้งยังยกเลิกดีบัฟได้ด้วยส่วนอีเทอร์บาร์เขาจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดพร้อมมอบเอฟเฟกต์เผาไหม้เสียเลือดและลดอีเทอร์ลดลงนอกจากนี้ยังมีสกิลติดตัวที่เมื่อไวท์ไทเกอร์ปรากฏกายจะมอบสถานะรับความเสียหายจากศัตรูที่ชนะทางเพิ่มขึ้น 30% ให้กับศัตรูทั้งหมดสกิลติดตัวต่อมาหากพลังชีวิตต่ำกว่า 25% ทุกการโจมตีจะติดคริติคอนแบบแน่นอนและพาสซีฟถัดมาเมื่อเริ่มเทิร์นมอบภูมิคุ้มกันน้ำแข็งกัดให้กับตนเองหรือยังมีพาสซีฟเมื่อจบเทิร์นหากพลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 25% จะล้างเอฟเฟกต์ระงับการเคลื่อนไหวทั้งหมดและยังมีเมื่อเริ่มเทิร์นหากติดสถานะเสียเลือดจะลดพลังโจมตี 2.5% และเมื่อจบเทิร์นหากเขาติดพิษจะลดพลังป้องกันลดลง 5% ด้วยกันทั้งพลังเวทและพลังป้องกันกายภาพแค่พื้นฐานบอสระดับยากบอกเลยว่าก็จะมีความเถื่อนและโหดมากๆฉะนั้นการที่เราไม่เอาตัวละครแท้งมาจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่เราสามารถใส่คู่หูเพื่อช่วยเสริมจุดด้อยตรงนั้นได้นะครับตัวแรกที่แนะนำให้ใช้เลยก็คือจะเป็นเอริกาล่างแบบปกติและก็ไปใส่คู่หูระดับ R อย่างบิ๊กเอียร์และปิดเพื่อเอามาลดความเสียหายจากการโจมตีเดียวตัวละครถัดมาที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คืออาร์พิสตัวนี้เราจะเอามาสลับใส่สถานะกับเอริกะเราจะทำการสตันอาร์พิสเราก็จะใส่ความหลงไหลทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนไหวได้2เทิร์นตัวที่3นะครับก็จะแนะนำเป็นดราโกนิก้าตัวนี้นั่นเองตัวนี้เราจะเอามาเปิดเอนติเมตเพื่อเพิ่มพลังงานอีเทอร์และใส่ภูมิตกแก่ศัตรูที่จะทำให้บอสได้รับความเสียหายสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นถึง 300% นะครับจะแรงมากจากตรงนี้ตัวถัดมานะครับนั่นก็คือซานเดียเราจะเอามาใส่พิษและใส่เผาไหม้แก่ศัตรูเนี่ยเขาจะมีทั้งพิษและเผาไหม้และอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือยูเดียเราจะเอามาใส่เสียเลือดหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะไปใช้อาสกิก็สามารถใช้ได้เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวละครประมาณไหนส่วนวิธีการต่อสู้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันดูมาถึงเทิร์นแรกเนี่ยอาจจะต้องไล่ลำนิดนึงนะครับใช้สกิลได้ใช้สกิลไหนใช้ไปให้หมดเพราะว่าเราจะโดนลดพลังงานอีเทอร์หรือว่าเราจะเน้นแค่สกิล1ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปใช้งานสกิลที่2แบบนี้ครับโจมตีไปก่อนเลยโจมตีไปครับสกิล1ทุกตัวแล้วก็ตีไปด้วยสกิล1อาจจะยอมโดนดาเมจก่อนนะครับ1เทิร์นแต่เทิร์นที่2เนี่ยเราจะเน้นไปทางไล่ลำแล้วนะครับก็เปิดอัลติเมตของดาโกนิก้าถ้าเราใส่พีทฟ็อกนะจะมีเพิ่มพลังงานอีเทอร์ให้นะครับหรือแม่งก็ใช้งานสกิลที่2ไปได้เลยนะจากนั้นให้เอริกาทำการโจมตีและเปิดสตันด้วยอีเทอร์บาร์ถ้าไม่ตายของเอริกาจากนั้นก็โจมตีเพื่อเก็บเกรดรอไปเปิดอัลติเมตในเทิร์นหน้าเดี๋ยวผมจะโจมตีไปก่อนแล้วกันเนาะพอมาถึงเทิร์นนี้เราก็จะได้ไล่ลำนะครับเปิดไปสกิลอีเทอร์บาร์ของยูเรียแล้วก็ใส่ภูมิตกจากนั้นนะครับใส่พิษของซานเดียใส่เผาไหม้แบบนี้เลยดาโกนิก้ามีอันติเมตก็เปิดอันติเมตสักนิดนึงจะเปิดก่อนโจมตีก็ได้เหมือนกันนะจะได้แบบครบครันนะครับทำดาเมจได้แบบต่อเนื่องมาถึงเทิร์นของอาร์พิสก็เปิดอัลติเมตแล้วก็ใส่ความลุ่มหลงบอสก็จะติดความหลงไหลแล้วเราก็จะโจมตีด้วยสกิลเดี่ยวตัวไหนตีเดี่ยวได้ก็จัดไปให้หมดนะครับแบบนี้เน้นเดี่ยวเพื่อ2ทีเพราะว่าจะมีผลของอาร์พิสเปิดอัลติเมตอยู่นั่นเองเมื่อมาถึงเทิร์นที่5ผลของการโจมตี2ทีก็ยังอยู่จังหวะนี้ก็โจมตีไปก่อนนะครับจริงๆจะเปิดปั๊บพวกท่าไม่ตรงท่าไม่ตายเสริมก็ได้นะ แต่ผมว่าน่าจะเหลือนะครับดาเมจเหลือเนี่ยแหละ มีเหลือบ้างไม่เหลือบ้างเป็นปกติแต่รอถ้าไม่ตายแล้วใส่พิษใส่ภูมิตกตอนระดับ2อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับรอไปใส่ระดับ3ของดาโกนิก้าดีกว่าก็จะได้แบบเหลือแบบน้ำๆเนื้อๆแล้วก็เน้นๆใส่ไปครับเผาไหม้ลงอันติของเอริกะเปิดอันติของดาโกนิก้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ภูมิตก 300% แล้วก็ใส่พิษด้วยนะครับครบครันในเรื่องความเสียหายต่อเนื่องเห็นไหมเขาก็จะโดนลดเลือดค่อนข้างเยอะแล้วเราก็โจมตีด้วยสกิลเดียวไล่ลำไปก่อนได้เลยครับตีไปแล้วยังไงสิตีไปอีกแล้วก็ตีไปอีกค่อนข้างเหลือทิ้งบอสเกือบหล่นนะครับเราเปิดอันติของอาพิสอีกสักทีหนึ่งใส่ความลุ่มหลงแล้วก็เปิดอันติเดี๋ยวรอบนี้เราจะใส่ภูมิตกแค่ระดับ2ก็พอนะครับแล้วก็เปิดอันติเดี๋ยวเราค่อยเผาไหม้อีกสักรอบหนึ่งในรอบหน้าเผื่อบอสไม่หล่นแล้วก็อันติโอเคสกิลเดี๋ยวค่อนข้างเยอะไปนะ ตอนนี้เผาไหม้ไปก่อนนะครับแล้วก็โจมตีด้วยสกิลเดียวโจมตีด้วยสกิลเดียวรอบนี้ต้องหล่นแล้วล่ะนี่เลยครับเมื่อจากการปิดศัตรูได้เราก็จะได้รับพอยต์ที่ได้ในการจบบอสเลือด1,500,000สำหรับบอสระดับยากบอกเลยว่าการต่อสู้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่อาศัยอาจจะต้องเลี้ยงจังหวะการเลี้ยงสกิลค่อนข้างสำคัญสลับสตันเกิดความหลงไหลระหว่างเอริกากับอาพิสการที่เรามี2ตัวละครนี้ตัวอื่นเนี่ยเราสามารถปรับมิกเป็นตัวละครอื่นๆได้เลยนะครับเพราะทีมไม่ได้แค่จำกัดแค่นี้ซึ่งถ้าเราอยากได้แต้มพอยต์มากกว่านี้นะครับเราสามารถเพิ่มโบนัสโดยการเปิดบัฟให้บอสทั้งเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันรวมถึงยังสามารถใส่เอฟเฟกต์พวกต้านทานสกิลใบ้บอสมีคุ้มกันพวกนี้อะไรได้ด้วยบัฟของเราก็จะไปสุดทางในการเก็บคะแนนใครอยากตีเอาอันดับเพื่อรับอีเทอร์ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมสงครามชมรมบอสซีซั่นใหม่ซีซั่น3ไวท์ไทเกอร์อย่าลืมมาหวดบอสกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมมาเปิดตู้ตัวละครเลดอัพผู้พิทักษ์แห่งเบอร์เกนตัวแท้งสุดโหดเฮเลนาและเทพธิดาสนามรบตัวแบกบอสชั้นดีไม่มีไม่ได้แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปอย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับ